ก่อนจะเริ่มการแกงในคู่ที่2นะครับสำหรับผู้ประกอบการนะฮะตอนนี้แนะนำว่าฟังให้ดีเลยฮะ Go Wholesale ครับศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารในเครือ Central Retail นะฮะตอนนี้เปิดมาแล้ว5สาขาล่าสุดก็คือสาขาพระราม2ครับที่อยู่หลัง Central พระราม2นั่นเองครับเป็นทางเลือกใหม่ครับสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจอาหารนะครับแล้วก็ร้านโชห่วยด้วยเช่นกันสินค้ามีมากกว่า 20,000 รายการครับโดยเฉพาะแผนกอาหารสดมีให้เลือกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อาหารทะเลผักและผลไม้ครับรวมไปถึงสินค้าการเกษตรของไทยก็มีให้เลือกด้วยเช่นกันครับนอกจากนั้นยังมีบริการบ่มเนื้อแบบ dry age ครับยังมีบริการตัดแต่งสินค้าทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์และอาหารทะเลด้วยเช่นกันและมีมากกว่านั้นอีกครับกิจกรรมเวิร์กช็อปครับที่จะช่วยพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญมีตลอดทั้งปีนะครับและเมื่อซื้อสินค้าที่ Go Wholesale ครับสามารถชำระเงินได้ทั้งเงินสดบัตรเครดิตในประเทศได้ทุกธนาคารนะครับรวมไปถึง QR code ด้วยอันนี้ง่ายมากๆเลยนอกจากนั้นครับยังสามารถสะสมคะแนนเดอะวันเพื่อใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้าต่างๆในเครือเซ็นทรัลได้ด้วยเช่นกันสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือสมัครสมาชิกก็ได้ครับติดตามได้ที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้เลยครับอ้าวคู่ที่2ครับของณนนท์ครับลองเดาใจทีมงานดูมั้ยว่าหลังกำแพงน่าจะเป็นใครได้บ้างก่อนที่จะได้คำใบ้จากรายการอาจจะเป็นแบบทีป๊อปเหมือนกันเลยหรือไม่ก็สายเดียวกันใช่สายเดียวกันหรือไม่ก็สายนักแสดงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นเกมก่อนครับเกมอะไรฮะไม่มีแล้วหรอคนอื่นไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรปะเนี่ยเขาจะเล่นแล้วก็เล่นรอบเดียวไม่แปลกใจตะวันฉายได้เล่น MV ของพี่ปามี เดี๋ยวรายการจะมีแผ่นป้ายให้ทั้งหมด8แผ่นป้ายให้เลือกเปิด4แผ่นป้ายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงนะครับ8แผ่นป้ายขึ้นมาครับอ่ะผมเลือก1กันเลยครับหมายเลข1ครับเปิดครับคำใบแรกที่ได้คือแพนเค้กเขมนิดครับโดนัทมนัสนันแล้วก็พี่ลูกเกดเมธานีครับนางเอกนางเอกปะของกินของกินหมดเลยเออของกินเออชื่อเป็นขนมเนี่ยเหรอเราว่าเป็นเชฟทำขนมเป็นเชฟอ่ะเชฟเลยเหรอเออว่ะเฮ้ยอันนี้ดีมีไหมไม่มีเลยฮะไม่มีไหมมีพูดอะไรไหมให้เขานึกก่อนให้เขานึกก่อนเปิดป้ายต่อไปครับเปิดครับเบอร์5ครับหมายเลข5เปิดครับคำใบ้คือเจแปนนิกกี้พี่บอลพี่บอลแนวตลกแนวตลกแน่หรือเคยร่วมงานกันมาแล้วหรือว่าเป็นคนที่ทำงานที่เวิร์กพอยต์บ่อยๆเพราะว่า3คนทำอยู่เวิร์กพอยต์หมดเลย3คนนี้อยู่ที่เวิร์กพอยต์พี่ตุ๊กกี้เปล่า2แผ่นป้ายผ่านไปครับแผ่นป้ายต่อไปคือ8ครับหมายเลข8เปิดครับราศีเมษพี่ลิงพี่หนูแหม่มของหวานแล้วก็คนอารมณ์ดีใช่สงกรานต์หรือเปล่าสงกรานต์รังสรรค์สงกรานต์หรือเปล่าเคยเจอตำงานบ้างเจอตำงานบ้างโอ้อาจจะเป็นรุ่นพ่อเขานะเพราะว่าเราก็ทำงานในวงการตั้งแต่เด็กเสนาลิงทำรายการอาหารที่เวิร์กพอยต์เกิดราศีเมษอุ้ยใช่แล้วมีสิทธิ์ผ่านไปแล้ว3แผ่นป้ายนะต่อไปแผ่นป้ายสุดท้ายนะครับณนนท์ครับเปิดครับเบอร์3ก็ได้ครับหมายเลข3เปิดครับและคำใบ้ที่ได้คือ coverหรือว่าชอบร้องเพลง cover หรือว่าชอบทำคลิป cover ก็คือร้องเพลงหรือว่าเต้นอยู่ดีโอ้โหเมื่อกี้เราก็ได้ชื่อกันพอสมควรแล้วอยู่ที่เสียงแล้วเดี๋ยวลองดูว่าน่าจะเป็นใครได้บ้างจากการฟังเสียงครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับดีตะปากครับจาก Big Ass ครับในเวอร์ชันของณนนท์และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับทายถูกนะครับปรบมือโอเคณนนท์พร้อมมั้ยครับพร้อมแล้วครับอัปโหลดมือกับน้องณนนท์ครับณนนท์ณนนท์ครับยิ่งได้ยินยิ่งปวดใจคิดอะไรอยู่ถึงได้พูดมาพอสักทีพอฉันเนอจะบอกทำไมว่ายังรักกันก็ปากมันไม่เหมือนใจพูดไปมันก็เท่านั้นจะซ้ำเติมกันไปถึงไหนเมื่อหมดใจต้องตัดใจหรือแค่เสียดายหรือแค่หวังดีคำว่ารักในวันนี้จะบอกกี่ทีก็ปากมันไม่เหมือนใจพูดไปมันก็เท่านั้นอย่าซ้ำเติมกันอีกได้ไหมอย่าบอกว่ายังรักไม่อยากฟังพูดทำไม
โอ้ยทุกคนอิจฉาเลยอิจฉาเลยอ่ะเก็บอาการนนท์โอ้ทำไมคู่เป็นรถถังได้วะโอ้โหเสียงนี้นักร้องไหมไม่ควรนักร้องไหมไม่ใช่ทางเท้าโอ้ผมจำเสียงเขาได้แปลว่าน่าจะอยู่ใกล้ตัวเราซึ่งตอนแรกอะเมื่อกี้ในหัวมีเข้ามานนนี่น้องสาวผมอะอายุประมาณเท่าไหร่ฟังจากเนื้อเสียงเนื้อเสียงไม่เกิน25ครับนั่นแปลว่า new gen ทำไมทุกคนใส่หัวหมดเลยล่ะครับไม่ได้ใส่นอกจากน้องสาวเราความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นใครได้อีกอาจจะเป็นโจลินโจลินฟอร์อีฟโจลินฟอร์อีฟเหมือนเขาพยายามดัดเสียงหนีผมอยู่อ่ะเขากินน้ำยาแบบพนุ่มป่ะฮะกินน้ำยาแบบพนุ่มโอ้โหจะตกโอ้แล้วตกใครไม่ตกตกรถถังเฮ้ยดังมากแฟนคลับโคตรเยอะเคยร่วมงานกับพี่แล้วเด็กใต้ผมเป็นที่คนที่โกหกไม่เป็นนะครับเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรแค่เริ่มมาก็โอ้ก็ไม่ได้เจอพี่เขานานมากอะไม่ได้เจอพี่เขานานแล้วเปิดอู้ตกใจอะไรอย่างเงี้ยเปิดแล้วช็อกแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับตัวนี้ก็เรียกพี่เหมือนกันแต่ว่าเต้นเก่งจริงพี่ตองเรียกเขาว่าพี่เหมือนกันแต่จุดเด่นของเขาคือเต้นเก่งพี่ตองไม่เคยโกหกอีกคนนึงเนี่ยให้มันขำๆเนี่ยแต่เนี่ยเอาจริงๆแล้วอันนี้เรื่องจริงแล้วเรื่องจริงแล้วอยากช่วยน้องจริงอันนี้เขาให้อินฟอร์เมชั่นเท่าที่ดูมาพี่โกหกเก่งที่สุดเลยไม่ใช่โอ้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตั้งแต่เพื่อนพี่แล้วเอาจริงๆอ่ะผมอยากจะไว้ใจพี่นิโคที่สุดเลยนะแต่เมื่อกี้พอนั่งข้างๆแล้วหูเล่นละเอียดยิบแล้วบอกโกหกไม่เป็นเป็นรุ่นคุณพ่อเลยยกมือไหว้ได้เลยเปิดกำแพงขึ้นมาเอาจริงๆการเวลาทำอะไรความสวยเขาไม่ได้เลยโอ้จริงอันนี้จริงสวัสดีครับสวัสดีจ้าคำลงท้ายสวัสดีจ้าคำลงท้ายยังเสียพี่ผมถามอย่างแรกก่อนเลยคุณยึดถืออาชีพไหนเป็นอาชีพหลักครับปัจจุบันเป็นนักแสดงค่ะแต่ก็มีหลายอาชีพมากเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเหมือนคิดออกเหรอเหมือนคิดนึกถึงพี่อ้อมคุณนิสาเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพี่อ้อมเป็นเพื่อนแม่พี่อ้อมเป็นเพื่อนแม่เอ็งเอาพี่อ้อมมาร้องเพลงดีแต่ปากเลยนะคุณอยู่ค่ายไหนครับถ้าดีแต่อยู่แถวย่านอโศกครับค่ายจิตเมืองนนท์อะไรนี่ก็พูดอันนั้นมวยครับอันนั้นซ้อมมวยครับคุณอยู่วงเกิร์ลกรุ๊ปหรือเป็นศิลปินเดี่ยวครับคือไม่ได้เป็นนักร้องอ่ะนะก็เลยไปได้แบบกรุ๊ปอะไรแบบนั้นนะจ๊ะลงท้ายได้จ้ะนอกจากพี่เบิร์ดก็มีแม่มีพี่สมัยนี่แหละที่ลงท้ายได้จ้ะรุ่นนั้นเหรอกับผมได้ follow IG คุณไหมขอรับพอดีไม่มี IG ค่ะฮะคิดว่ารุ่นไหนอ่ะไม่มี Instagram ครับไปไม่เป็นเลยทีนี้เอาสิเผลอๆเขามาผิดคู่ด้วยเขามาควรเป็นหลังกำแพงของคู่นี้ของคู่นี้มากกว่าใช่เป็นคู่ฟีเจอริ่งที่ทำเอาแฟนๆได้ฟินแต่นนท์จะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ